พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดกามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียประจำปีการศึกษา2557ถึง2558วันนี้เวลา 15:03 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดกามาศเสด็จไปยังอาคารใหม่สวนอภรณ์เขตดุสิตในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียประจำปีการศึกษา2557ถึง2558โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับประทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน5รายมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 1,500 คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญต่อหนึ่งว่าวิชาความรู้สาขาต่างๆที่ท่านทั้งหลายศึกษาสำเร็จมาของมหาวิทยาลัยนั้นนับว่ามีคุณค่ายิ่งพอล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความดีความเจริญแก่ทั้งตนเองและสังคมส่วนรวมแต่อย่างไรก็ตามวิชาความรู้นั้นเป็นเพียงหลักทฤษฎีหากไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมและไม่ได้นำไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นผลก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งต่อตนเองและสังคมทั้งยังอาจจะลบเลือนไปได้ตามกาลเวลาฉะนั้นบัณฑิตที่มุ่งหวังความดีความเจริญในชีวิตและกิจการงานจึงควรตระหนักถึงคุณค่าของวิชาความรู้การสร้างเสริมให้มีขึ้นอยู่ในตนเองอย่างต่อเนื่องโดยพยายามหมั่นศึกษาหาความรู้ให้รู้จริงรู้กว้างทันการทันโลกพร้อมกับนับวิชาความรู้ที่ได้รับนั้นไปฝึกฝนทดลองปฏิบัติให้เกิดประจักษ์ผลแท้จริงจะช่วยส่งเสริมแต่ละท่านให้มีวิชาความรู้ทางทฤษฎีและทักษะความชำนาญทางปฏิบัติมากขึ้นเมื่อทุกท่านถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้และทักษะความชำนาญก็จะสามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานทั้งปวงได้ดีมีประสิทธิภาพให้บรรลุถึงความสำเร็จก้าวหน้าบังเกิดความดีความเจริญอันนำชื่อเสียงเกียรติยศและความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ตนสังคมตลอดถึงประเทศชาติได้อย่างที่มุ่งหมาย